งการฟิสิกส์ของเราเนี่ยนะครับก็มีความตื่นตัวค่อนข้างมากประกอบกับการพัฒนานะฮะทางด้านความก้าวหน้าทางด้านฟิสิกส์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควอนตัมเทคโนโลยีควอนตัมไซน์นะฮะหรือในเรื่องของคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งมี keynote presentation ได้พูดถึงเนี่ยในวงการฟิสิกส์เนี่ยนะฮะมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยก็คงจะมีการทำวิจัยนะฮะทางด้านฟิสิกส์แนวหน้าแล้วก็การประยุกต์ทางด้านฟิสิกส์ก็คงจะมีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทยของเราในอนาคตปีนี้เนี่ยเป็นปีที่รางวัลโนเบลไพรส์ของทางฟิสิกส์ได้รับมาเป็นด้านควอนตัมเอนแทงเกิลเมนต์นะครับเราก็เลยเลือกธีมของเราของปีนี้ให้สอดคล้องกับรางวัลโนเบลไพรส์ทางฟิสิกส์ที่มีคนได้มานะครับก็เลยเป็นธีมของควอนตัมเออร่าทูเกเตอร์แอนด์บียอนด์นะครับที่เราจัดแล้วก็เรามีเฟเนลี่ทอล์คที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของควอนตัมเอนแทงเกิลเมนต์แล้วก็ควอนตัมคอมพิวติ้งควอนตัมคอมมูนิเคชันควอนตัมอินฟอร์เมชันนะครับก็ทอล์คผ่านมาเมื่อเช้าก็น่าสนใจมากนะครับก็รู้สึกได้รับความรู้เยอะครับในปัจจุบันเนี้ยส่วนหนึ่งที่เราพยายามทำให้นักเรียนเป็นอยู่ก็คือพยายามกระตุ้นให้นักเรียนขยับจากสังคมผู้บริโภคเนี่ยไปเป็นสังคมผู้ผลิตตัวนี้เขารู้จักสร้างสรรค์งานอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าในระดับมัธยมปลายเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือปลูกฝังนะครับให้เขาได้มีเรียกว่ามีแรงบันดาลใจมีเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่อยู่ในใจเขาว่าอีกหน่อยเนี่ยเมื่อเขามีโอกาสเนี่ยเขาจะสามารถเติบโตขึ้นมาแล้วก็สร้างอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ในอนาคตนะครับดังนั้นในการที่จะปลูกฝังให้นักเรียนได้สามารถสร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยผมมองว่าเป็น2ส่วนเนาะส่วนหนึ่งก็คือการสร้างแรงบันดาลใจอันที่2ก็คือสร้างความองค์ความรู้นะครับค่ะในงานของเรานะคะจะทำเกี่ยวกับขั้วแบตเตอรี่ของลิเธียมไอออนค่ะที่ทำจากขั้วแคโทดที่ทำจากแก้วแบตเตอรี่ค่ะซึ่งในกลุ่มของเรานะคะจะทำจากลิเธียมบอเลตเบสแก๊สเป็นเบสแก๊สค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาโดบกับลิเธียมซัลไฟด์กับวานาเดียมเพนท็อกไซด์ค่ะซึ่ง2อันเนี้ยมันจะมีค่าโวลต์ที่สูงคาปาซิตี้ที่สูงแต่ว่า2อันเนี้ยค่ะมันมีโครงสร้างผลึกที่ยังแบบโครงสร้างที่ยังอ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นในงานของเราก็เลยมีการโดบนิกเกิลออกไซด์เข้าไปเพื่อที่จะให้โครงสร้างมันแข็งแรงมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วงานของผมครับก็จะเป็นการอนาไลซ์ข้อมูลนะครับหรืออนาไลซิสข้อมูลโดยการที่จะใช้ข้อมูลของลาโซ WCDA นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลของเงาของดวงจันทร์จริงๆแล้วลาโซก็คือเป็นออบเซอร์เวชั่นหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะครับเราก็มีความร่วมมือกับเขาซึ่งงานวิจัยของผมครับเราก็จะมีการวิเคราะห์ของรังสีคอสมิกที่มาจากอวกาศนะครับที่มีพลังงานสูงมากๆเลยจากนั้นในการเราวิเคราะห์จากรังสีคอสมิกปุ๊บเราก็จะมาดูว่าในการ produce ของรังสีคอสมิกที่เป็น primary cosmic ray ครับออกมามันจะเป็นมันสามารถที่จะแตกตัวเป็น EM ได้ electromagnetic ได้แล้วก็มี cosmic ray ที่เกิดการแตกตัวในชั้นบรรยากาศได้เหมือนกันครับรังสีคอสมิกนะครับคือจริงๆแล้วเราก็รู้จักในถ้าเป็นรังสีคอสมิกที่มาจากอวกาศมันก็จะมีหลายที่มาใช่ไหมครับไม่ว่าจะมาจากในโซลาร์ซิสเต็มหรือในระบบสุริยะของเราหรือนอกระบบสุริยะของเราเนี้ยแต่งานวิจัยของผมครับก็จะเป็นรังสีคอสมิกเรย์ที่มาจากนอกอวกาศถามว่ามนุษย์ของเราเนี้ยอย่างเรายืนอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ได้รับรังสีคอสมิกอยู่ตลอดเวลาแต่เราได้รับในปริมาณที่โดสน้อยพอเราได้รับโดสน้อยเงี้ยเราก็แทบจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเราจะผิดปกติไปแต่เปรียบเทียบกับคนที่เขาอยู่นอกอวกาศพอเขาได้รับรังสีคอสมิกที่ปริมาณมากๆหรือปริมาณโดสสูงเขาก็จะเกิดความผิดปกติของยีนหรือว่า DNA ในร่างกายของเขาไปครับ